ยักคราชซอนเล็บภาคสองเล่มที่สี่ตอนเสียสินสอนลูกชีหมิงเอ๋อนั่งโลชิงช้าที่สวนหลัง มองดูเด็กหญิงซือวีกับซือฉีวิ่งเล่นที่เบื้องหน้าพลันได้รับสารจากเฉียววินจึงรีบตามนางมาฉีหมิงเอ๋อเริ่มอุ้ยอ้ายอยู่บ้างเฉียววินกลัวนางสะดุดหกลมจึงชักชวนหญิงรับใช้อีกนางหนึ่งประคองนางไว้ที่ด้านหลังมีแม่นมอุ้มซือวีกับซือฉีตามมายังห้องโถงรับแขกเราแยกคิดใช้ เจียวฝาต่อพวกนางก็ใช้เจียวฝาต่อเชื่อเซินก่อนเธอะชีหมิงเอ๋อยังไม่เข้าประตูก็ถ่ายทอดวาจาเข้ามาก่อนเสียสินมองดูเฉียววินที่ติดตามอยู่ข้างกายนางจนหน้าแดงกำจึงถามท,ทั้งที่ทราบดีว่าหูหญินทำอะไรชีหมิงเอ๋อเข้าห้องโถงรับแขกกล่าวกับเสียสินว่าเด็กหญิงซุกซนหยอกยเย้าเซียนเซิงไม่ตั้งใจเล่าเรียนเป็นเสียเซิน เป็นเชี่ยเซินอบรมไม่เข้มงวดเราแย่คิดลงโทษพวกนางสมควรลงโทษเชี่ยเซินด้วยถึงจะถูกต้องเสี่ยสินรีบลุกขึ้นประคองนางนั่งลงกล่าวขึ้นว่าหูหญินกำลังตั้งคันอย่าได้มีโทษะไว้นี่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองเรายังหักโหมเคี่ยนตีหรือแต่ว่าเด็กหญิงทั้งสองนี้ซุกซนจริงๆหากให้ถ้ายต่อไป จะทนทานได้อย่างไรเสี่ยวีเฝยลอบปิดปากหัวร่อเห็นว่าได้เวลาแล้วจึงเดินเข้ามากล่าวว่าคิดสั่งสอนย่อมสมควรอยู่แต่ว่าพวกนางอายุยังเยาว์ไหนเลยทนรับกระบองไม่พลองเช่นนี้ได้ขอเหล่าแยเห็นแก่หน้าหูหญินยกโทษให้แก่พวกนางเถอะหากหลังจากนี้พวกนางยังไม่รู้สึกสำนึกค่อยนำเจียฝ่ามาสั่งสอนเถอะ เพื่จืดฉีกับเซียวตี้ก็เข้ามาเกลียกล่อมอีกแรงหนึ่งเสียสินค่อยตอบรับทั้งที่ไม่ยินยอมพร้อมใจถะลึงตาใส่เด็กหญิงทั้งสองดูว่าวันนี้จะยกโทษให้กับพวกเจ้าชั่วคราวหากยังกล้าซุกซนอีกต้องใช้เจียวฝ่าจัดการแน่นอนยังไม่รีบไปคัดลอกแบบเรียนที่เซียนเซิงสอนไว้สิบเที่ยวบิดาพอกลับไปจะตรวจด,ดูการอบรมบุตรทีดา ขึ้นอยู่กับแม่บ้านในบ้านตระกูลอย่างไม่ตรากดเข้มงวดเช่นตระกูลอื่นฉีหมิงเอ๋อไม่กวดขันเด็กหญิงทั้งสองแม้แต่เบื้องสูงเบื้องต่ำตระกูลอย่างมีแต่มารดาพวกนางค่อยลงมือตีก้นพวกนางย่อมไม่ใช้กำลังรุนแรงดังนั้นซื่ออย่างกับซื่อสินปกติกำเริบเสรอบสารยามนี้เห็นมารดายังไม่อาจยุ่งเกี่ยวแม้แต่ต้านเนียงแม่ใหญ่ หมายถึงฉีหมิงเอ,อ๋ยังช่วยไม่ได้ต้องให้อี้เหนียงท่านนาทั้งหลายออกหน้าค่อยรอดจากการถูกเคี่ยนตีจึงนึกหวาดกลัวขึ้นมาจริงๆยามนั้นเด็กหญิงทั้งสองรีบกล่าวว่าขอบคุณแต่ท่านพ่อขอบคุณตาเหนียงแม่ใหญ่ขอบคุณเหนียงท่านแม่ขอบคุณอี้เหนียงท่านนาทุกท่านหลังจากนี้พวกเราไม่กล้าแล้ว กล่าวจบก็ชำเลืองมองเสี้ยสินแวบ,บหนึ่งเห็นเสี้ยสินพะงกศรษะด้วยสีหน้าเคร่งเครียดค่อยคืบคลานหลบหนีออกไปซื่อวีกับซื่อฉีอย,อยู่ในอ้อมกอดแม่นมร่ำร้องให้เจียเจียพี่สาวนำพวกนางไปตกคังคกแต่ว่าเจียเจียทั้งสองไม่กล้าตอบคำวิ่งหนีไปจนไร้ร่องรอยสูอิงเห็นว่าหูหญินเจิ้งซื่อซึ่งหมายถึงภรรยาหลวงออกหน้า เสี่ยงกงค่อยยอมยกโทษให้กับบุตรีตัวเองสร้างความหดหูใจจนคิดหลั่งน้ำตาออกมามีคาดเสียสินที่ปั้นหน้าเคร่งเครียดพลันหัวรอกคำหนึ่งผุดลุกขึ้นคลี่สะบัดเสื้อยาวสีขาวออ,ออกอวดต่อฉีหมิงเอ๋วว่าหูหยินท่านมาชมดูเสื้อผ้านี้ล้วนเป็นผลงานของลูกเราท่านเห็นเป็นอย่างไร เราเห็นว่าวาดได้ดีกว่าลู่ฉานที่เป็นจิ๋วจิ๋วซึ่งหมายถึงพี่ชายมารดาของพวกนางอีกสู้อิงงงงันวูบค่อยทราบว่าไม่เพียงแต่บุตรีถูกเสี่ยงกงขู่จนขวัญฟอแม้แต่ตัวเองก็ถูกหลอกด้วยชีหมิงเอ๋อทั้งขุนเคืองทั้งขบขันกล่าวว่าท่านผู้นี้ช่างเป็นไปเสียได้ก่อนนี้ท่านไม่อนาทรร้อนใจตอนนี้กลับมาไม่กี่วันก็จัดขบวนใหญ่โต ยังคงอย่าได้ขู่ขวัญพวกนางไปแล้วเสี้สินกล่าวว่ายาโถทั้งสองนั้นซุกซนจริงๆหากไม่จัดขบวนใหญ่โตไหนเลยสะกดพวกนางไว้ได้สูอิ่งพอฟังไม่ยินยอมอยู่บ้างร่ำร้องว่าผู้อื่นเป็นเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อใดจะได้เห็นนางอายุมากกว่าเสี้สินหลายปีแต่ยามอยู่เบื้องหน้าเสี้สินกลับคล้ายคุณหนูใหญ่คนหนึ่งคาดว่าเป็นเพราะเสี้สินให้ความรักและคล้อยตามพวกนาง จนพวกนางลืมอายุตัวเองไปเสียศินยิ้มเล็กน้อยจากนั้นกล่าวอย่างจริงจังว่าวิชาความรู้ของสูปอซื่อท่านนี้ไม่เป็นที่สงสัยแต่ว่าผู้อื่นอยู่ที่สำนักหัวจืดเจียนอบรมสั่งสอนขุนนางในอนาคตเมื่อใช้มาตรฐานเช่นนี้สั่งสอนลูกเราถือว่าสร้างความลำบากแก่พวกนางแล้วเด็กหญิงอายุเท่าใดกับเล่าเรียนหนังสือ ต้าสเวียเพียงให้พวกนางรู้จักหนังสือเข้าใจพิธีรีตองก็พอข้าพเจ้ากำลังครุ่นคิดควรลดวิชาความรู้ด้านตำรับตำราหรือไม่พวกนางเมื่อชมชอบวาดรูปทั้งมีพรสวรรค์เป็นพิเศษก็ให้พวกนางแสดงฝีมือทางด้านนี้ที่ห้องข้างตะวันตกมีคณะมะโหรีซักซ้อมบทเพลงสือฉีคลุกคลีอยู่กับแม่นมพอได้ยินทำนองดนตรีก็บิดสายตะโพกน้อยนอยตาม เสียสินชี้มือไปที่นางยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าพวกท่านดูยาโถท,ที่สี่ของเราไม่ทราบชมชอบดนตรีหรือไร่ระบำนางเกิดความสนใจสิ่งใดวันหน้าก็จะเล่าเรียนสิ่งนั้นเถอะปราดคงจื้อบอกว่าสอนตามสติปัญญาผู้เล่าเรียนหรอกหรือเมื่อเป็นสตรีก็ไม่ต้องเข้มงวดถึงเพียงนี้พวกท่านเห็นด้วยหรือไม่ พัฒนาการของเด็กในอนาคตย่อมขึ้นอยู่กับหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้กำหนดเสียสินเมื่อกล่าวเช่นนี้พันรยาทั้งหลายย่อมเห็นด้วยฉีหมิงเอ๋อถูกวางตัวเป็นพันรยาหลวงความจริงมีหน้าที่อบรมสั่งสอนบุตรธิดาแต่หากควบคุมเข้มงวดเกินไปอาจเกิดคำติฉินนินทาหากจย่อนยานเกินไปก็ถูกผู้คนวิพากวิจารณ์ตอนนี้เสียสินกำหนดหลักเกณฑ์เช่นนี้ ก็มีส่วนช่วยต่อนางแล้วทั้งหมดฉวยโอกาสนั่งลงในห้องโถงฉีหมิงเอ๋อถามว่าเราแย่เพิ่งกลับจากแดนเหลียวตงตามเหตุผลในช่วงเวลาพักผ่อนเหตุใดฝาบาทจึงตามตัวท่านไปเสสินยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าไม่มีใดเพียงให้ข้าพเจ้าเป็นหัวหน้ากลุ่มจัดทําหนังสือเล่มหนึ่งชีหมิงเอ๋อยิ้มพลางแล้วกล่าวว่า ฟาบาทกลับให้ความสำคัญกับการศึกษานักไม่ทราบจัดทำหนังสืออันใดเสสินกล่าวว่าฟาบาทคิดจัดทำหนังสือเหวนหัวเป่าเจียนโดยใช้บันทึกชู่จวินเจ้าเจียนลู่ของไทจูฮ่องเตเป็นหลักเพิ่มเติมคำสอนของปราดผู้รู้โดยเฉพาะคำสอนของไทจูฮ่องเตใช้เป็นวิธีฝึกอบรมรัชทาญาตชั่วลูกชั่วหลาน เราผู้เป็นสามีมีความรู้จำกัดตำแหน่งหัวหน้าเพียงทําหน้าที่คนกลางคอยสนับสนุนตัวบุคคลทรัพย์สินและวัตถุหน้าที่หลักอยู่ในความรับผิดชอบของเต้าเยียนต้าซือกับมหาบัณฑิตเจียจินชีหมิงเอ๋อพิเคราะห์ดูพลันพบว่าไม่ถูกต้องตอนนี้ยังไม่แต่งตั้งรัชทายาท่าบาทเบิกตัวสามีตัวเองหลวงจีนเต้าเยียนและเจียจิน ซึ่งประกอบด้วยหนึ่งขวากงหนึ่งขวาสือ่อหมายถึงราชครูหนึ่งหัวหน้าคณะเนื่อเก๋อไปจัดทำหนังสือสำหรับฝึกอบรมรัชทายาทต้าหมิงทำอะไรเสียวีเฟยที่เดินอยู่เบื้องหน้าพอดีได้ยินจึงหันมากล่าวว่าพวกท่านทั้งสองสมกับที่ติดตามเหล่าแย่มาจากชิงโจสมกับเป็นเหลืองโถชิงคู่หนึ่งจริงๆ <c oughs> ซึ่งเป็นคำสับแสลงที่ใช้เรียก คนโง่งมสูอิงรีบกล่าวว่าเราไม่ได้มาจากชิงโจหูหินที่แท้ต้องการให้เราแย่คิดอ่านอันใดใช่แล้วฝ่าบาทไม่เพียงให้จัดทำหนังสือเล่มหนึ่ง <c oughs> กระมังเสสินค่อยฉุกใจได้คิดว่าลืมคล้าคลวนพระไัยของฮ่องเต้ให้มากกว่านี้บวกกับการกลับมาครั้งนี้ย่งเล่อฮ่องเต้ไม่พอพระไถยที่มันฆ่าขุนนางใหญ่คนหนึ่ง ยึดอำนาจของสายสืบมังกรซ่อนกลับไปความจริงเข้าใจว่าตนเองต้องถูกจับแช่แข็งระยะเวลาหนึ่งจึงยิ่งไม่ทันครุ่นคิดว่าฮ่องเต้มอบหมายให้จัดทำหนังสือโดยมีความหมายอันใดเคลือบแฝงยามนี้พอถูกฉีหมิงเอ๋อก,กระตุ้นเตือนเสียสินยิ่งครุ่นคิดยิ่งรู้สึกไม่ถูกต้องการกลับมาของมันครั้งนี้เราขุนนางทั้งบุญและบูหลวนทราบเรื่อง มันออกเดินทางไปปกครองแดนเหลียวตรงนานนับปีสองวันแรกไม่มีผู้ใดเลี้ยงรับรองมันถือเป็นเรื่องปกติเนื่องเพราะมันจากบ้านไปเป็นเวลานาน,านเมื่อกลับมาต้องทำความเข้าใจกับสภาพในบ้านอยู่ร่วมกับครอบครัวสักคราหากตอนนี้มารบกวนออกจะไร้น้ำใจไปอย่างน้อยต้องรอให้ถึงห้าวันให้หลังค่อยส่งเทียบเชิญมาแต่ว่าผู้อื่นสมควรทำเช่นนี้ แต่ว่าจูเกาเช่อไม่สมควรนับตั้งแต่เข้าร่วมกับจูเกาเช่อตนเองก็ถูกประทับตราอยู่ฝ่ายองค์ชายใหญ่เป็นผู้ช่วยอันเข้มแข็งของจูเกาเช่อมันเมื่อกลับมาหากจูเกาเช่อไม่รีบมาพบกับมันเท่ากับไม่เล็งเห็นความสำคัญของมันต่อให้จูเกาเช่อไม่สะดวกกับการมาด้วยตัวเองก็สมควรส่งคนมาถามไททุกสุขสักคำ แต่ว่าจนบัดนี้จูเกาเชอร์ไม่มีข่าวคราวใดด้วยแบบฉบับของจูเก่าเชอ่อไหนเลยกระทำผิดพลาดเช่นนี้นอกจากนี่มีความเป็นไปได้เพียงประการเดียวคล้ายกับเจ้าสาวคนหนึ่งที่ผ่านการลอบพบปะชายคนรักทุกวันเห็นว่าวันวิวาใกล้เข้ามาจำต้องอยู่เย่าเฝ้าเรือนอดรนทนไปก่อนมิให้ถูกผู้คนพบเห็นจนเสื่อมเสียชื่อเสียง คราครั้งนี้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดทําคําสอนรัชทายาทสมคนคนหนึ่งเป็นหัวหน้าคณะเนื่ยเกอคนหนึ่งเป็นกัวกงคนหนึ่งเป็นกัวสื่อราชกลูล้วนโนมเอียงมาทางอง์คชายใหญ่หรือว่าพระองค์ทรงบอกใบให้ตนเองกราบทูลเสนอให้แต่งตั้งรัชทายาทขณะที่อง์คชายใหญ่จูเก่าเชอร์ทรงทราบเรื่องแล้ว เวลานี้กลับไม่สะดวกกับการติดต่อกับตนเองเพื่อมีให้ผู้คนใช้เป็นข้อโจมตีนึกถึงตอนนี้เสียสินเกิดความลังเลอยู่บ้างดูจากการดำเนินการของหยงเล่อฮ่องเต้มันคาดเดาว่าฮ่องเต้ทรงเลือกรัชทายาทแล้วครั้งก่อนพระองค์เสด็จประพาสเมืองเปิดจริงทรงแต่งตั้งองค์ชายใหญ่เป็นผู้ดูแลราชการแทนถือเป็นการ ส่งสัญญาณที่เด่นชัดเหล่าขุนนางทั้งบุญและบูล้วนหลักแหลมหรือไม่มีผู้ใดคาดเดาพระไทยของห้องเต้ออกระหว่างนี้กลับไม่มีผู้ใดเสนอให้แต่งตั้งรัชทายาทเหตุใดต้องให้ห้องเต้พาดสะพานข้ามด้วยพระองค์เองการดูแลแดนเหลียวตงไม่เพียงส่งผลต่อต้าหมิงเฉพาะหน้าทั้งยังมีความสำคัญต่ออนาคตดังนั้นเสียสินทุ่มเทอย่างเต็มกำลัง ความสามารถสั่งย้ายผู้คนในขบวนมังกรซ่อนไปที่แดนเหลียวตรงแทบหมดสิน้นทิ้งคนอยู่ในนครหลวงไม่กี่คนเมื่อฤดูหนาวปีก่อนไต้ลี่ไปยังแดนเหลียวตรงหลังจากนั้นก็รั้งอยู่ที่นั้นตนเองแม้กลับมายังนครหลวงไต้ลี่ยังคงนำขบวนมังกรซ่อนดำเนินการเป็นการรับอยู่ที่แดนเหลียวตรง ไม่มีกำหนดกลับมาส่วนสมุนที่รั้งอยู่ในนครหลวงไม่ได้ติดต่อกับมันโดยตรงถึงกับไม่ทราบว่าเท่าแก่ใหญ่ของตนเองเป็นฝูงกว๋วกงย่อมไม่ติดต่อกับมันโดยตรงเพราะเหตุนี้มันกลับไม่ล่วงรู้เรื่องราวในนครหลวงเสียสินคิดอ่านในใจดูถ้าเราต้องไปพบกับเจียจิน้นดูว่ามันคิดอ่านตรงกับเราหรือไม่ แล้วค่อยทำความเข้าใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในราชสำนักนึกถึงตอนนี้อดนึกถึงจี้กังกับหลิวอี้เจียไม่ได้คนทั้งสองเป็นบุคคลที่มันชักนำมาผู้ที่รุดมาหาก่อนสมควรเป็นคนทั้งสองนี้อาจบางทีวันพรุ่งนี้พวกมันคงมาแล้วเสียสินหววน,นึกถึงเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่เมืองจัวโจว เจ้าธงผ่านขุนนางทงผ่านแท่เจ้ายังบอกกล่าวไม่ละเอียดการกลับมาครั้งนี้ควรกล่าวตักเตือนจี้กังคนของกลมความมั่นคงแผ่นดินหลายคนถูกฆ่าตายล้วนเกิดจากความฮึกเหิมจี้กังเป็นบุคคลที่ตนเองสนับสนุนขึ้นมาหากสามารถชี้แนะจี้กังไม่ถูกผลประโยชน์ครอบง,งำสำหรับกับชาติบ้านเมืองและกับตัวเอง ล้วนเป็นเรื่องดี